จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่9ถึงข้อที่10บันทึกว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านจำเริญมั่งคั่งอย่างยิ่งในกิจการที่มือท่านกระทําในพงพันธุ์ของตัวท่านเองและในผลแห่งพื้นดินของท่านเพราะพระเจ้าจะทรงพอพระทัยที่จะให้ท่านจำเริญมั่งคั่งดังที่พระองค์ทรงปลื้มปิติในบรรพบุรุษของท่านถ้าท่านฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะพระพรในการฟังเสียงและรักษาพระวจนะ 1. พระเจ้าจะอวยพรให้เราเจริญอย่างมั่งคั่ง 2. พระเจ้าจะอวยพรกิจการของเรา 3. พระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของเรา 4. พระเจ้าจะพอพระทัยและปลื้มปิติในครัวเรือนของเราและเราจะเป็นครัวเรือนโปรดของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ